บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นก็คือการก่อเหตุสะเทือนขวัญสาดกระสุนใส่เพื่อนร่วมโรงเรียนกว่า30นัดสังหารยังเลือดเย็นไป2ศพด้วยเหตุผลแปลกๆเพราะเธอเกลียดวันจันทร์รายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้เธอตัดสินใจก่อเหตุสะเทือนขวัญปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหลายคนมักจะเกลียดวันจันทร์เพราะเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ซึ่งเป็นเรื่องยากที่เราจะต้องลุกจากที่นอนเพื่อไปเรียนและทำงานอันแสนน่าเบื่อในทางกลับกันคงไม่มีใครคิดว่าการเกลียดวันจันทร์จะเป็นเหตุผลให้ไปฆ่าใครได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วกับเด็กสาวคนนี้ผู้ก่อเหตุอุกฉกรรจ์ที่มีชื่อว่าเบรนด้าสเปนเซอร์เด็กสาวในวัยเพียงแค่16ปีพร้อมปืนไรเฟิลขนาด .22ในเดือนที่อากาศหนาวเย็นเช้าวันจันทร์ที่29มกราคมปี1979ณเมืองซานคาร์ลอสแซนดิเอโกหลังจากพ่อและลูกพี่ลูกน้อง2คนแยกย้ายกันไปเรียนและทำงานเบรนด้าอ้างกับผู้เป็นพ่อว่าเธอป่วยเกินที่จะเดินไปโรงเรียนได้จึงเลือกนอนซมอยู่บ้านเพียงลำพังแต่เมื่อทั้งหมดออกไปแล้วเบรนด้ากลับแสดงพฤติกรรมเหมือนหนังคนละม้วนเธอไม่ได้ป่วยเลยสักนิดกลับเตรียมกระทำการบางอย่างในช่วงเวลา 8:30 นาทีด้วยความที่บ้านของเบรนด้าอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนประถมโกลเวอร์คลีฟแลนด์การก่อเหตุโศกนาฏกรรมจึงทำได้ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเพียงแค่ประทับลำกล้องเข้ากับไหล่แล้วเล็งไปที่กลุ่มเด็กประถมที่กำลังยืนพูดคุยอยู่หน้าโรงเรียนระหว่างรอให้ครูใหญ่เบอร์ตันแร็กเปิดประตูเพื่อทำการต้อนรับเด็กนักเรียนในเช้าวันจันทร์ความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับมันน่ากลัวตรงที่กระสุนลั่นออกจากปลายกระบอกปืนทีละนัดอย่างใจเย็นคล้ายกับว่าเธอคือฆาตกรมืออาชีพจนมีเด็กคนหนึ่งนะครับได้ล้มลงเสียงกรีดร้องอลมานเริ่มดังขึ้นไปพร้อมๆกับการลั่นไกนัดที่สองจนเลือดไหลนองบนฟุตบาทคนแล้วคนเล่ามีเด็กนักเรียนบาดเจ็บไปถึง8รายทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนครูใหญ่เบอร์ตันที่ได้เห็นเหตุการณ์พยายามที่จะเข้าไปปกป้องลูกศิษย์แต่คมกระสุนของเบนด้าไม่อนุญาตให้เขาทำเช่นนั้นท้ายที่สุดเบอร์ตันก็ถูกระเบิดสมองจนถึงแก่ความตายเขาจบชีวิตลงเป็นคนแรกตามด้วยไมเคิลซูซาครูที่เข้ามาเพื่อพยายามจะช่วยเจ้านายของเขาก็ได้ถูกยิงร่วงไปอีกคนไม่เว้นแม้แต่โรเบิร์ตร็อบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาเคลื่อนย้ายเด็กๆหวังให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็ได้พลาดท่าโดนยิงเข้าที่ลำคอจนเลือดทะลักความโกลาหลหน้าโรงเรียนประถมดำเนินไปร่วมครึ่งชั่วโมงก่อนที่ทุกอย่างจะยุติตำรวจกว่า100นายถูกเกณฑ์กำลังเข้ามาตรึงพื้นที่ในนั้นประกอบไปด้วยหน่วยสวาท20นายและหน่วยลาดตระเวนอีกกว่า30นายเบรนด้าที่เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยปิดประตูล็อกแน่นหนาขังตัวเองไว้ในบ้านพร้อมกระสุนที่เหลืออีกกว่า200นัดเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่กลับไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นกระทั่งนักข่าวของซานดิเอโกยูเนียนทริบูนต่อสายตรงไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเธอเบรนด้าไม่รีรอที่จะรับสายพร้อมระบายความรู้สึกในใจทั้งหมดที่เธอก่อเหตุครั้งนี้ที่ฉันยิงเด็กพวกนั้นเพราะรู้สึกว่ามันสะดุกดีรู้ไหมฉันเกลียดเช้าวันจันทร์ที่สุดและฉันต้องการทำให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นคือคำพูดที่ไม่คิดว่าจะหลุดออกมาจากปากของเด็กอายุ16ปีนะครับเบนด้ายังบอกอีกว่าระหว่างก่อเหตุเธอเล็งไปที่เป้าหมายอย่างใจเย็นและแม่นยำโดยเลือกเด็กสวมชุดสีฟ้าเพราะมันเป็นสีโปรดของเธออีกทั้งยังเพ่งเล็งไปยังเด็กๆที่สวมเสื้อคลุมมีขนเพราะเธอชอบมองขนพวกนั้นปลิวขณะยิงเรียกได้ว่าเหตุผลแต่ละอย่างนี่ฟังไม่ขึ้นเลยนะครับท้ายที่สุดหลังจากขังตัวเองในบ้านร่วม7ชั่วโมงเธอก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีเดินออกมาจากบ้านด้วยใบหน้าเรียบเฉยไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวระหว่างถูกคุมตัวไปโรงพักสาเหตุที่เบรนด้ายอมวางไรเฟิลโดยไม่ทำลายชีวิตใครอีกเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งเกลี้ยกล่อมเธอว่าถ้าหนูยอมมอบตัวฉันจะเลี้ยงเบอร์เกอร์คิงจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าเบรนด้าสเปนเซอร์จะมีแรงจูงใจที่ไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดไม่ว่าจะเป็นคำสารภาพที่บอกว่าตัวเองเกลียดเช้าวันจันทร์ก็เลยฆ่าเด็กนักเรียนแก้เซ็งรวมไปถึงการยอมซิโลราบด้วยเบอร์เกอร์เพียงชิ้นเดียวแน่นอนว่ามันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเลยฉะนั้นผมจึงได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจของฆาตกรเลือดเย็นรายนี้เพื่อให้รูปคดีมีน้ำหนักมากขึ้น
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันได้สร้างความหวาดผวาให้กับเด็กๆเพื่อนในละแวกบ้านและชาวเมืองทุกคนพวกเขาต่างสงสัยในแรงจูงใจของเด็กสาวคนนี้แค่ไม่ชอบวันจันทร์ถึงกับฆ่าแกงกันง่ายๆแบบนี้เลยหรือมันไม่น่าเป็นไปได้คาดว่าเบรนดามีปัญหาด้านพฤติกรรมเรื้อรังมานานแล้วเพราะหลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจค้นในบ้านของเธอก็ได้พบขวดเหล้าวางเกลื่อนพื้นมีฟูกนอน1อันวางไว้ในห้องนั่งเล่นหลังสอบปากคำพ่อของเธอจึงจับใจความได้ดังนี้เพราะความยากจนของครอบครัวทำให้เบรนด้าไม่มีห้องส่วนตัวเขาและเธอนอนด้วยกันในห้องนั่งเล่นมาตลอดนับตั้งแต่ที่เขาและแม่ของเบรนด้าหย่าร้างกันตั้งแต่เธอยังเด็กทำให้ตำรวจประเมินว่าชีวิตวัยเด็กของเบรนด้าค่อนข้างขาดความอบอุ่นประกอบกับฐานะไม่ค่อยมีอันจะกินทำให้เด็กน้อยต้องใช้ชีวิตในทุกๆวันด้วยความยากลำบากภายในบ้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นของแอลกอฮอล์ซึ่งทำให้เธอเก็บกดมาจนถึงอายุ16ปีจากนั้นก็ได้มีการสืบประวัติเพิ่มเติมจากเพื่อนบ้านของเบรนด้าพวกเขาให้การตรงกันว่าเธอมักโดดเรียนบ่อยครั้งและมีข่าวลือว่าเบรนด้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขณะคุณครูในโรงเรียนที่เธอศึกษาอยู่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโดยรวมแล้วเบรนด้าเป็นเด็กที่ไม่มีความสนใจกับเรื่องอื่นใดเลยมีบุคลิกเงียบขรึมกระทั่งพยายามฆ่าตัวตายตอนอายุ15ช่วงต้นปี1978หลังจากที่เธอก่อเหตุได้เพียงแค่ปีเดียวซึ่ง2ปีต่อมาทางโรงเรียนก็ได้พยายามติดต่อไปยังพ่อของเธอเพื่อขออนุญาตพาเธอไปบำบัดในสถานพยาบาลทางจิตเวชเพราะเบนด้ามักมีพฤติกรรมรุนแรงแถมยังมีแนวโน้มฆ่าตัวตายอีกด้วยแต่พ่อของเบนด้าก็ได้ปฏิเสธนะครับแถมยังยืนยันว่าลูกสาวของเขาเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ปกติมันปกติตรงไหนวะเนี่ยท้ายที่สุดเบรนด้าก็ไม่สามารถอยู่ในรั้วโรงเรียนใดได้เลยเธอเริ่มก่อคดีเล็กๆจากการใช้ปืนบีบีกันยิงนกของเพื่อนบ้านรวมถึงยังยิงเข้าไปในประตูของโรงเรียนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนผลการประเมินด้านจิตเวชจากเจ้าหน้าที่ที่คุมประพฤติระบุว่าเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงย้ำไม่ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิตทว่าฝ่ายพ่อก็ยังคัดค้านที่จะทำเช่นนั้นอีกเหมือนเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพ่อคิดอะไรอยู่ทั้งหมดนี้คือคำให้การจากสภาพแวดล้อมรอบตัวของเบรนด้าเราจะเห็นได้ว่าเธอมีพฤติกรรมผิดปกติมานานแล้วโดยเฉพาะกับสภาวะทางจิตที่ไม่ได้รับการแก้ไขแต่ถูกหมางเมินจากผู้เป็นพ่อแทนไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีจึงอาจเป็นชนวนเหตุลุกลามมาจนถึงในวันที่เธอก่อเหตุก็เป็นได้ครับทีนี้มาฟังคำให้การในชั้นศาลของเบรนด้ากันบ้างดีกว่าครับหลังจากเหตุการณ์ก่อการร้ายจบลงเบรนด้าก็ได้ต่อสู้ในชั้นศาลและสิ้นสุดลงใน2ปีให้หลังขณะที่เธออายุครบ18ปีบริบูรณ์เธอถูกพิพากษาให้จำคุก25ปีหรือตลอดชีวิตตามคำตัดสินของศาลที่จะเวียนมาเป็นรอบสิ่งที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมอันไม่อยู่กับร่องกับรอยคือคำให้การที่ไม่คงที่และเปลี่ยนไปอยู่เสมอจากปากของเจ้าตัวโดยคำให้การแรกเบรนด้าบอกว่าเธอได้ปืนไรเฟิลมาจากพ่อเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสฉันขอวิทยุเขาแต่สิ่งที่ได้มากลับเป็นปืนฉันคิดว่าพ่ออยากให้ฉันฆ่าตัวตายคำอ้างของเธอขัดกับคำให้การของพ่อและลูกพี่ลูกน้องโดยสิ้นเชิงที่ยืนกรานว่าเธอร้องขอปืนและเครื่องกระสุนด้วยปากของเธอเองเช่นเดียวกับอีกคำให้การหนึ่งเบรนด้าอ้างว่าเธอก่อเหตุโดยไร้สติเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์และยาเสพติดรุนแรงชนิดหนึ่งแต่จากผลตรวจเลือดกลับไม่พบร่องรอยของแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดตามที่เธอกล่าวอ้างกระนั้นยังมีอีกคำให้การที่ฟังดูน่าเชื่อถือแต่ไม่มีน้ำหนักในชั้นศาลเธอกล่าวว่าพ่อคือตัวการที่ทำให้เธอมีปัญหาทางจิตเบรนด้าอ้างว่านับตั้งแต่พ่อและแม่แยกทางกันตอนที่เธออายุ9ขวบเธอมักถูกพ่อลวนลามและล่วงเกินเป็นประจำซึ่งต่างจากคำให้การของพ่อที่ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตพ่อของเบรนด้าเสียชีวิตในปี2016ที่ผ่านมาเพราะคำให้การที่เลื่อนลอยประกอบกับสภาพจิตใจของเบรนด้าที่มีภาวะซึมเศร้าเป็นทุนเดิมทำให้ปัจจุบันเธอยังถูกคุมขังและเข้ารับการรักษาในทัณฑสถานหญิงที่แคลิฟอร์เนียอย่างไร้กำหนดอย่างไรก็ตามเธอจะได้รับทันบนในรอบถัดไปอีกครั้งในเดือนกันยายนปี2021ซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปัจจุบันโทษของเธอได้รับการอภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลองไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมกันนะครับปัจจุบันเราเด็กๆที่เคยได้รับประสบการณ์โหดร้าย
ในเหตุการณ์กลาดยิงครั้งนั้นก็ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และพูดคล้ายๆกันว่าพวกเขาไม่ได้โกรธแค้นอะไรเบนด้าอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าถามว่าอยากให้เบนด้าได้รับการปล่อยตัวออกมาไหมก็ไม่ยังไม่มีใครอยากให้เบนด้าได้รับการปล่อยตัวอยู่ดีหลายคนที่ใกล้ชิดกับเบนด้ารวมทั้งทนายของเธอได้อธิบายถึงสภาพจิตใจในปัจจุบันของเธอเอาไว้ว่าเธอจำเรื่องราวที่เคยก่อเหตุในครั้งนั้นไม่ค่อยได้แล้วและไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเชิงลึกได้อีกแต่เธอรู้สึกเสียใจกับการกระทำในอดีตเพราะมันอาจกลายเป็นแรงจูงใจให้เด็กที่มีปืนหลายคนในปัจจุบันคิดอยากจะทำตามซึ่งน้องๆหนูๆที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็อย่าไปทำตามนะครับมันเป็นอะไรที่โหดร้ายกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเราไม่มีสิทธิ์ที่จะประหารชีวิตใครและควรปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของกฎหมายหรือกฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนานะครับเรื่องราวของเบรนด้าสเปนเซอร์ฆาตกรสาวผู้เกลียดเช้าวันจันทร์รายนี้ถือเป็นอีกคดีหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนในวงกว้างถูกหยิบมานำเสนอผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนังสือรายการทีวีรวมไปถึงบทเพลงจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญส่วนตัวผมคิดว่าหากย้อนกลับไปในช่วงที่เบรนด้ามีอาการป่วยทางจิตในระยะเริ่มต้นและได้รับการรักษากับจิตแพทย์อย่างทันท่วงทีรับประทานยาตามที่หมอสั่งก็อาจไม่ต้องเกิดเรื่องราวสะเทือนขวัญและคงไม่มีใครต้องมาสังเวยชีวิตด้วยเหตุผลบ้าๆเพียงเพราะเกียรติเช้าวันจันทร์และเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้ฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด